โอเคได้เวลาลองลิฟต์แล้วลิฟต์มันไปทางไหนแล้ววะลิฟต์อยู่ด้านล่างลิฟต์ด้านล่างใช่ไหมวะเฮ้ยด้านล่างหรือด้านบนวะหรือว่าด้านไหนวะจำไม่ได้อะลองไปดูดิคือโอเคนี่ไงคือโอเคเรียกลิฟต์ได้แล้วนะฮะจะทำไงต่อขึ้นไปเอาเฮ้ยลงไม่ลงดิมีแต่แก๊สพิษไม่ต้องระบายอากาศก่อนตายแล้วเอาเฮ้ยไม่ดีดิไม่เอาอย่างนี้เฮ้ยเยี่ยมมากครับเปิดมาถึงก็ตายเลยก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมพี่ตองเกอร์อีกแล้วนะในบริวารศาสตร์ Revelation 2นะฮะวันนี้ก็เปิดมาด้วยการตายของผมเลยนะฮะก็คือเราไม่สามารถลงลิฟต์ไปได้เลยนะฮะเราต้องไปเปิดเครื่องระบายอากาศเพื่อให้พิษด้านล่างมันหมดก่อนนะฮะโอ้โหคือตรงนี้เรากดลิฟต์ขึ้นไม่ได้ด้วยแคปคอมนี่เข้าใจวางแผนดักนะฮะเจ๋งจริงๆเลยให้ตายเถอะโอเคเราต้องมาเจอกับห้องที่เราไปตายครั้งที่แล้วอีกนะฮะคือตรงนี้เอ้ยอย่าติดดิผมรู้ว่าคุณยังไม่ตายกันนะฮะอยู่ไหนกันหมดแล้ววะนั่นไงเต็มเลยเดี๋ยวผมลองสักตัวนึงก่อนอ๋อนี่เราขึ้นไปหายใจตรงนี้ได้นะฮะโอเคเลยโอเคตายไป1นะฮะมีอะไรอีกไหนอีกนาตาเลียฝั่งนู้นอีก1นะฮะเรามาเก็บเขากันก่อนแล้วกันนะฮะโอเคดึงๆโอเคตายปึ๊บตรงไหนอีกตรงนี้อีกครับดึงๆโอเคตายโอเคใครอีกข้างบนนั้นผมว่าไอตัวข้างบนนั้นควรเก็บอึ้งโอเคตายตรงไหนอีกเพื่อนเหลือตรงนี้อีกปึ๊บตึ้งๆโอเคตายโอเคน่าจะพอได้เลยนะฮะเหลือตัวที่ล้มอยู่คราวที่แล้วเราไม่ได้เก็บเราเก็บมันเลยมานี่ไงไม่ให้ไปหรอกเพื่อนโอเคดูเหมือนจะปลอดภัยแล้วนะฮะเหลือตัวเดียวโอเคปลอดภัยละปึ๊บลงไปเลยโอเคเปิดได้ไหมเปิดยังไงวะเนี่ยต้องใช้อิเล็กทริกล็อกนะฮะโอเคขึ้นไปเร็วขึ้นไปโอเคเดี๋ยวนะโอเคกระเด็นกระดอนนะฮะโอเคเราไปทางไหนก่อนดีนะฮะทางนั้นดูเหมือนว่าต้องดันไอ้นั่นใช่ไหมเอาทีละทางแล้วกันฮะเราดูแมปอะไรได้ไหมแบบแมปใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแมปใหญ่แล้วเราตรงนั้นก่อนเลยไอ้หมอนี่ก่อนเลยฮะเอ้ยจะไม่โดนนี่ตายเหมือนเห็นของนะฮะเหมือนเห็นของตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยมันยังไม่ตายวะนายยังไม่ตายเหรอเพื่อนเฮ้ยเอาดีๆ ดีวะเพื่อนหลงก็ได้นี่โอเคเก็บของขึ้นไปเดี๋ยวผมไปทางไหนก่อนดีวะว่าทางที่มันยากๆมันน่าจะควรจะไปก่อนนะอย่างเช่นทางนี้โอเคดันก่อนโอเคดันผมว่ามันควรจะไปอย่างยิ่งเลยทางนี้เดี๋ยวกลับโอ้โหไม่สู้ดีครับไม่สู้ดีโอเคกลับก่อนนาตาเลียขึ้นมาเร็วให้นาตาเลียรออยู่นี่ดีกว่านะฮะโอเคหน้าเริ่มกลับเป็นสีเดิมละเอ้ยผมว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรโผล่มาจากด้านบนได้แน่เลยวะเอาไม่เอาอีกโอเคกลับไปด้านใหม่เอาไปดิไปเร็วเออไปสุดโอเคดูเหมือนทางนี้จะขึ้นไปหายใจได้นะฮะเยี่ยมเลยโอเคเป็นที่พักเรานะฮะเราไม่น่าเดินมาเลยเราน่าจะเข็นให้สุดแล้วเราค่อยเดินมานะฮะโอเคเข็นต่อ
มีอะไรอยู่ข้างหน้านะฮะโอ้โหนี่มันศพคนนี่หว่าอยู่ในนี้อ่ะเห็นมือคนด้วยนะฮะโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเหมือนจะไม่ไหวนะโอเคหายใจละลงไปไหมไปกดกล่องกันนะฮะน่าจะทันน่าจะทันโอเคโอ้สามล็อกอยู่นะฮะโอเคไม่พลาด1อย่าให้พลาดนะอย่าให้พลาด1 2 2โอเคโอ้ยพลาดว่ะชิบเป๋งเดี๋ยวตรงไหนวะตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เหรอนี่โอเค2โอเค3 3 3ทันไหมวะทันดิโอเค3ชิบหายทันไหมวะไปรีบไปเร็วเอานาตาเลียนาตาเลียจะตายแล้วเอ้ยไม่เอานาตาเลียอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายโอ้ยเกือบไปเกือบไปโอ้ยเกือบไปนะฮะอู้ไปรีบไหนไปรีบนู่นโอ้ยเกือบไปเอาของมันเต็มนี่เองฮะโอเคเรายอมทิ้งผ้าพันแผลไปเลยแล้วกันเราก็คงไม่ได้ใช้แล้วแหละโอเคไปเอาของกันนะฮะอ๋อตรงนี้ไม่มีอะไรนะมีแต่ของเป็นคัสตอมบ็อกซ์อีกแล้วนะฮะโอเคขึ้นไปโอเคหายใจก่อนขวาร้ายซ้ายดีนะเราไปขวาก่อนแล้วกันเรามีคัสตอมบ็อกซ์อยู่2อันนะน่าจะไปโต๊ะก่อนให้คัสตอมบ็อกซ์มันไปเก็บอยู่ที่อื่นก่อนโอเคขวาก่อนแล้วกันโอเคผมจะพยายามดูแมปหน่อยนะฮะเฮ้ยจะโอ้โหแน่นอนมากตรงนี้ทางตันนะฮะรีบกลับเลยทางตันโอเคทางนี้ไม่มีอะไรนะฮะโอเคโอเคขึ้นไปก่อนมันลำบากที่ต้องขึ้นไปหายใจนี่แหละฮะเนี่ยโอ้โหเราขึ้นบนท่อได้ไหมเนี่ยมาเร็วนะตะเลียเร็วหายใจก่อนเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันนะฮะปุ๊บโอเคอันนี้มีทางแยกด้วยเราไปทางนี้ก่อนแล้วกันน่าจะมีอะไรให้เราสิไม่มีนะโอ้ยมีกระสุนแมกนัมนะฮะเดี๋ยวโอเคเข้าใจคิดนะฮะเฮ้ยมีขวดนะฮะมีโน้ตโอเคเดี๋ยวโอเคสำรวจโอ้ยรีบโดดเลยนะฮะเอาคัสตอมพาร์ทไปให้นาตาเลียดีไหมโอเคแล้วอะไรเอามาให้เราดีเฮ้ยอันนี้เอามาให้เราโอเคจะได้เหลือนะฮะจะได้รวบโอเคห้องนี้ก่อนเลยใกล้ดีโอเคขวดนี่เอาเป็น My Work Diary 2นะฮะเขียนในภาษารัสเซียอีกแล้ววันเมษาที่2นะฮะ Sometimes the researcher carry the block to the back room บางครั้งไอ้พวกนักวิจัยมันก็ถือกล่องไปหลังไป the back room ไปห้องที่อยู่หลังสุด I accidentally caught a glimpse inside one เหมือนกับ caught a glimpse นี่คืออะไรนะแบบเจออะไรที่แบบเป็นชิ้นส่วนอยู่ข้างในหรือเปล่านะผมเดาเอานะit look human มันดูเหมือนคนเลย or like it used to be หรือว่ามันเหมือนกับเคยเป็นคนนะเขาจะหมายถึงศพนั่นเองนะฮะ but that's crazy แต่มันนี่มันบ้าไปแล้ว I mean that's crazy right ฉันหมายความว่ามันบ้าจริงๆนะไม่ลองจินตนาการดูสิถึงความmy imagination just running wild อ๋อคือความคิดของฉันเริ่มแบบสับสนปั่นป่วนไปหมดแล้ว You can do that kind of thing เฮ้ยมันไม่น่าฉันว่าพวกนายไม่น่าทำอะไรอย่างนั้นนะ Still it make the mind think แต่มันก็ทำให้ฉันคิดอะไรได้ can help but be a little worry for my family now ถึงฉันจะช่วยไม่ได้แต่ฉันก็เป็นกังวลเกี่ยวกับครอบครัวของฉันตอนนี้เลยนะวันที่15นะฮะถัดจากนั้นมาสักหน่อยหนึ่ง So my imagination got the best of me อะไรวะ
แต่ตอนนี้ฉันก็เริ่มแบบคิดดีได้แล้วเหรอ I had to know what inside of those box ฉันต้องการที่จะรู้ว่าอะไรอยู่ในกล่องนั่นเออบ้าเอ้ย be careful what you wish for แต่ต้องระวังด้วยในสิ่งที่ฉันกำลังจะทำต่อไปนี้ it was human body เอ้ยมันเป็นศพนี่ว่าศพของพวกเรา the body of my fellow Icelander มันเป็นศพของชาวเกาะพวกเรานี่ all chop up into price research this is nothing more than sick twist murderer twist murder นะฮะมันบอกว่านี่มันเป็นศพของเพื่อนเรานี่มันถูกสับเป็นชิ้นๆเลยเพื่อการวิจัยงั้นเหรอนี่มันไม่ใช่แล้วนี่พวกมันน่าจะป่วยกันอยู่แน่ๆเลยแบบบ้ากันไปแล้วนี่มันฆาตกรชัดๆเลยThose box they are been coming through every day ในกล่องนั้นที่พวกมันส่งมาทุกวันเนี่ยนะ I think that every time ฉันคิดอย่างนั้นตลอดเวลาเลย That woman we trust her we thought she was helping us insist she just using us ก็ผู้หญิงคนนั้นที่เราเชื่อในตัวเธอเราเคยคิดว่าเธอจะช่วยเราไม่ใช่เธอใช้เราต่างหากวันที่25นะฮะ I thought maybe I would overreach a bit ดูเหมือนว่าฉันจะเห็นอะไรเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้ว thought I would give her a chance to explain ฉันคงจะให้โอกาสเธออธิบายสิ่งเหล่านี้นะ I asked her to meet with me but she ignored my request ฉันขอพบเธอแต่ว่าเธอเมินเฉยต่อคำขอของฉัน so if come to this I will force the truth out of her โอเคนี่มันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะforce the truth out of her ใช้กำลังบังคับให้เธอบอกความจริงนั่นเหรอ just apply a little pressure and she will cop to what been going on there ก็แค่กดดันเล็กน้อยเธอก็คงบอกหมดแหละว่าเกิดอะไรขึ้น I have been working hard all my life and she a thin little woman ฉันทำงานหนักมาทั้งชีวิตนะเว้ยแต่เธอก็เป็นแค่ผู้หญิงบอบบางคนนึงเท่านั้น I can overpower her ฉันน่าจะข่มขู่เธอได้ easy น่าจะข่มขู่ได้ง่ายๆนะ I don't like the idea but something must be done and I am all out of option here ฉันไม่ค่อยชอบวิธีการนี้เลยแต่มันก็จำเป็นนะไม่มีทางเลือกแล้วนี่ Someone needs to stand up and do what's right บางคนจะต้องลุกขึ้นยืนใครสักคนจะลุกขึ้นยืนขึ้นเอาใหม่ใครสักคนนึงจะต้องลุกขึ้นยืนเพื่อทำในสิ่งที่ถูกบางทีนั่นอาจจะเป็นฉันกำลังไปหาเธอแล้วอเล็กซ์You're gonna reject the day you decide to mess with us. เธอจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เธอทำกับเราลงไปนะฮะโอเคน่าจะดันได้นิดหน่อยดันไปก่อนเลยแล้วกันมันมีทางขวาด้วยนะฮะโอเคทางนี้มันไปไหนนะฮะเฮ้ยจบไปไหนเหรอไปนั่นเลยไปสวรรค์นะมึงเนี่ยผมว่าอาตาเลียนี่วิ่งเร็วจังเลยเหมือนจะรู้งานโอเคมันเสียเวลาที่ต้องมันขึ้นลงๆตรงนี้นะฮะเนี่ยโอเคผมว่าเราดันไปสุดก่อนแล้วกันอันนี้มันสุดแล้วนี่เฮ้ยย่องเฮ้ยแม่งเข็นได้ไงวะยิงเสือมันก่อนยิงเสือมันก่อนโอ้โหจุดอ่อนอยู่ตรงไหนขาโอเคมีอีกไหมไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าด้านหน้าจะมีอากาศให้เราไหมมีอากาศให้เราโอเคมาเร็วนาตาเลียเดี๋ยวตายหรอกขึ้นมาเร็วโอเคมีปืนใหม่อีกแล้วงั้นเหรอปืนอะไรกันเนี่ยเป็นแมกนัมอันใหม่นะฮะโอ้มีกระสุนอยู่4นัดด้วยเอามาเปลี่ยนกับเราไม่น่าเราต้องใช้ไรเฟิลอีกไหมวะน่าจะไม่ต้องใช้แล้วนะเปลี่ยนไรเฟิลแล้วกัน
โอเคตรงนี้เรามาแค่เก็บปืนใหม่เงี้ยเหรออ้าวแล้วเราต้องไปไหนต่อแล้วเนี่ยอ๋อมีทางแยกตรงนี้นะฮะไปดูก่อนก็แล้วกันทางขวานี่ไงโอเคโอเคอากาศเรียบร้อยนะฮะโอ้ยเกือบแย่ไปเหมือนกันนะฮะเนี่ยเราได้ไรเฟิลแอมโมนะฮะแต่เราทิ้งไรเฟิลไปแล้วเมื่อกี้โอเคโอเคเราน่าจะใช้การได้นะฮะอย่างเช่นระเบิดดีคอยเนี่ยผมว่าได้ใช้แน่โอเคถึงมันจะใช้กับบอสไม่ได้ก็เถอะแอสซาวไรเฟิลไรเฟิลโอเคน่าจะมีอะไรรออยู่มาพิสูจน์กันนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่ไม่สู้ดีนะฮะโอเคไม่สู้ดีแน่ๆนะฮะส่งบัตรพาสไปนะฮะโอเคโอเคเฮ้ยนี่นั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหมอนั่นอีกแล้วเหรอตายแล้วลืมไม่ได้เอาไรเฟิลมาด้วยนะฮะยิงๆไอหมอนั่นเลยโอ้โหโอเคยิงมันยิงมันนะฮะยิงมันไงดีวะตัวด้านบนก็เป็นปัญหานะฮะเดี๋ยวตัวด้านบนเนี่ยเดี๋ยวมันมาทางไหนแล้วยะมาทางไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวพอลนแล้วยิงไม่ถูกนะเฮ้ยมันมาขอด้านบนก่อนได้ไหมด้านบนน่ะโอ้ยโอ้โหมี2ตัวเหรอตายแล้วออกได้ไหมออกก่อนแป๊บนึงโอ้โหล้างตาให้นะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถึงเวลาแล้วที่เราต้องเอาผ้าล้างตามานะฮะผ้าล้างตาส่งให้นันตาเลียนะฮะผมว่าถึงคราวที่เราต้องไปเอาไรเฟิลคืนนะฮะเอาไรเฟิลคืนแป๊บนึงโอ้โหผมว่าผมต้องใช้มาแล้วโอเคไพรอนอาจจะยังไม่จำเป็นไม่สิลูกซองสิตอนนี้ลูกซองยังไม่จำเป็นไพรอนจำเป็นกว่านะลูกซองน่าจะยังไม่จำเป็นตอนนี้เอาไรเฟิลกลับมาโอเคไปเลยโอเคไรเฟิลไม่งั้นมันคงไม่ให้ไรเฟิลมาหรอกฮะขวาแล้วก็ขวาตรงโอเคโอ้โหท่านผู้ชมอย่าเพิ่งว่าผมเล่นกากนะมันก็กากจริงๆแหละมันก็ไม่กากหรอกมันเรียกกลยุทธ์เลยกลยุทธ์อ่ะรู้จักเปล่ามาแล้วกลับมาแล้วนะเรากลับมาแล้วเพื่อนเฮ้ยมันกันได้ว่ะตายห่านแล้วอุโรโบรอสเหรอไฟดิเฮ้ยลบโอ๊ยลบตายแล้วโอ้โหตาเลียเพิ่งเป็นไรนะตายแล้วรอตาแห้งก่อนตาแห้งยิงมันตื้อยิงมันได้นั่นแหละเหลืออีกเลยตัวนึงตรงไหนก็ไม่รู้ขึ้นมาก่อนแล้วกันโอเคนั่นไงอุ้มแต่เลยเพื่อนลองดีใช่ไหมมองไม่เห็นวะเฮ้ยจบไหนไพรอนกอกเฮ้ยไพรอนดิเฮ้ยเดี๋ยวไพรอนกอกสองนะเดี๋ยวโอ้ยจบจะตายแล้วโอ้ยจบโหโอ้ยจบไพลอนกอกเลยนั่นแหละอย่าให้เหลือนะฮะโอ้ยโคลนเลยผมโคลนยาวก่อนเลยโอ้ยเกือบไปว้าวเกือบไปนะเคล็อกไฟฟ้าทำงานแล้วอย่าได้เหลือเลยแก
มาปึ้งสองแล้วนะครับโอ้ยแย่เลยนะฮะเกือบไปจริงๆโอ้โหทำร้ายกันอย่างนี้ได้อย่างไรเอ้ยจะได้อย่างไรโอเคไม่นึกว่าจะมีมันอีกรอบนึงเยี่ยมเลยโอ้ไม่มีแล้วนะโอเคว้าวมันจริงๆใครรอดเหลือ1นัดนะฮะโอเคเรากลับไปเอาลูก2ของเราคืนมาเราต้องเตรียมให้พร้อมนะเอาจริงๆโอเคไปทางนี้ก่อนกลับไปเอาลูก2นะฮะเอ้ยเริ่มเหนื่อยนะฮะวิ่งไม่ไหวแล้วเหนื่อยโอเคแมกนัมเหลืออีก1นัดนะฮะเอาลูก2มาแทนดีกว่าโอเคนาตาเลียขึ้นไปก่อนหาอากาศหายใจนะฮะโอเคไปเลฟมันขึ้นมาเราไปแล้วฮะโอเคเหลือไม่เหลือแล้วโอเคกลับนะเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยพี่น้องมาจากไหนเดี๋ยวโอ้โหตั้งหลักหาที่ตั้งหลักไม่ได้แล้วต้องเป็นตรงนั้นยอมโดนเห็นนะผมยอมโดนเห็นเพื่อขึ้นตรงนี้ดีกว่าโอเคโอ๊ยยอมจุดอ่อนอยู่ที่หัวนะไหนวะเอาหยิบปืนผิดนะเมื่อกี้ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยหัวนายโอ้ยเลือดออกนะเลือดออกตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้เลือดหยุดนะแป๊บนึงโอเคเกือบไปกระสุนเราเหลืออยู่เท่านี้แล้วนะฮะตอนนี้ระเบิดไฟยัดไป2โอเคเฮ้ยอะไรเพื่อนอะไรเฮ้ยไม่ได้เชิญเลยแกก็ด้วยโอ้ยแต่ผมยังไม่ตายอึดจริงๆเลยนะฮะขอขึ้นก่อนแล้วกันโอ้โหนาตาเลียนี่เหมือนรู้งานเลยนะฮะแป๊บเดียวขึ้นเลยทำไมเราไม่ใช้ระเบิดวะโอเคไม่เป็นไรวิ่งเลยมีอีกนะฮะมีอีกอึ๊บปึ้งเรียบร้อยมันได้โอเคระบายอากาศเลยโอ้ยน่าจะรอดแล้วโอเคเย้ระบายพิษแล้วโอ้ยลงไปเปลาะหนึ่งนะโอเคบันไดลงไปเราก็ลงไปกันนะฮะวีบโอเคระบายอากาศนะฮะเราไปโต๊ะคราฟก่อนเลยเหมือนจะมีกระสุนแมกนัมด้วยเมื่อกี้แต่เราไม่ได้เก็บช่างมันแล้วกันโอเคมันใช้ได้ตอนนี้เราไปผ่านไปได้แล้วมันระบายตรงส่วนไหนด้านล่างแค่ด้านล่างอย่างเดียวเหรอโอเคได้คลิปแคปาซิตี้แล้วก็ไฟเรทเพิ่มนะฮะเฮ้ยผมเสียดายกระสุนแมกนัมเมื่อกี้ว่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้คิดว่าด้วยไฟเลสซิ่ง3นะฮะไฟเลสซิ่ง3อยู่แล้วเอาแคปาซิตี้ไปแล้วกันเฮ้ยไฟเลสซิ่งต้องเป็นอันที่เราใช้เยอะๆดีกว่านะฮะเป็นสมุไรเอชดีกว่านะไฟเลสด้วยแคปาซิตี้ด้วยโอเคเราใส่หมดแล้วโอเคสมุไรเอชโอเค20นัดเลยเหรออย่างกับปืนแมชชิงกันเลยนะ20นัดเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ลงไปด้านล่างได้แล้วใช่ไหมโอเคครับไปกันครับท่านผู้ชมรอบนี้น่าจะไม่ตายแล้วนะโอเคมานาตาเลียปึ๊บโอเคไม่มีพิษเยี่ยมแต่มันน่าจะมีความจังไรกับเราแล้วทำไมอเล็กถึงอะไรแค้นเธอเหรอไม่รู้เหมือนกันมันติดที่หัวน่ะนึกไม่ออก
อะไรประมาณนั้นนะฮะมันมีตรงนั้นนะฮะปุ่มโอเคเฮ้ยไม่ทันแปลเลยขอโทษใส่ซับก็ได้นะโอ้ยนี่มันโคตรโสโครกเลยด้านล่างเนี่ยโอเคไม่มีอะไรนะแล้วทำไมแบบฉากมันแปลกๆแปลงๆตรงนั้นใช่ไหมอเล็กซ์อยู่ตรงนั้นได้เลยเพื่อนอเล็กซ์เวสเกอร์จะมาแก้แค้นให้มอยล่าแล้วโว้ยนี่แน่โนเรคคอร์ดโลเคชทำไมอ่ะ印象が必要か俺では開けられんな เราไม่มีโชคก็ซะเลยนะทำไม登録が確認できませんเราผ่านไปไม่ได้นะฮะ見たことあるかも เหมือนว่าเคยเห็นเครื่องนี้มาก่อนนะเหมือนเคยเห็นเนาะใช้นาตาเลียเปิดเลยแล้วกันนั่นไงเปิดได้จริงด้วยนั่นไงพบกับข้อมูลเฮ้ยพบยืนยันเหมือนกับมีเรคคอร์ดอยู่นะนาตาเลียทำไมล่ะไม่รู้เหมือนกันนั่นไงนาตาเลียเริ่มแปลกๆแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะเออจะโอ้โหตกใจปิดทีไรตกใจทุกทีเฮ้ยโอ้เสียงแล้วเหรอถึงเวลาตายแล้วนาตาเลียแต่ไม่น่าให้เธอตื่นขึ้นมาเลยไม่น่าแค่นี้พอแล้วล่ะไอ้หญิงแกไปรีบเลยฉีดก่อนเลยตายซะเอาไงล่ะเนี่ยโอ้โหมีรอยเลือดเต็มเลยผมว่าข้างหน้านี้ต้องเป็นบอสระดับ10 1 2 3เปิดไปฮัลโหลโอ้โหผมนี่เดินไม่ถูกเลยเริ่มเดินทางไหนดีวะทางนี้แล้วกันลุ้นแบบปวดฉี่เลยจริงๆฮึบโอเคเปิดไฟอย่าลืมเปิดไฟโอเคมีแต่บันทึกนะฮะตรงนี้อ่านแล้วกัน specimen transfer log เป็นบันทึกการถ่ายโอนงั้นเหรอ specimen requestcultivation plan การปลูกถ่ายงั้นเหรอ quantity 40 human เฮ้ย quantity 70 human location industrial zone residential inbox 1721คือเหมือนกับจะขนถ่ายอะไรสักอย่างนะเป็นแผนการหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันตรงนี้โอเคเป็นแผนการใช่ไหมเอาใหม่ไปดูใหม่ดิเป็นแผนการแหละตามนั้นโอเคไปข้างหน้านี้ต้องมีความจังไรเลเวล10รอเราอยู่อีกแล้วนะฮะผมว่าชัวร์ๆนะฮะทางนี้ไปไม่ได้โอเคขอบคุณมากแบรี่ที่ส่งไฟให้โอเคมาสะพานสวยต้อนรับแบบนี้แม่งเอ้ยบอสชัวร์นะอารมณ์เหมือนกับตอนสู้กับไอ้เจ้าอะไรนะมอร์แกนนะของภาคที่แล้วเลยนะนั่นไงปราสาทแบบนี้เปิดไฟต้อนรับด้วยทำไมมีสถานที่สวยๆอย่างนี้อยู่ในนี้ด้วยเยี่ยมเลยสวยมากเลยมันเหมือนกับแมนชั่นที่เคยไปเมื่อนานมาแล้วเหรอหมายถึงภาคแรกนั่นเหรอฮัลโหลอเล็กอยู่ไหมเดี๋ยวมีกระสุนด้วยมีกระสุนด้วยฮัลโหลต้องใช้ MBMP นะโอ้โหนี่มันอารมณ์ภาคแรกเลยนะ MBMP เนี่ยโอเค MBMP ก็ MBMP ฮะมีรูปอะไรอยู่ด้วยนะฮะรูปนี้มันดูคุ้นๆตาจังเลยมีขวากับซ้ายนะฮะเฮ้ยไอหมอนี่ตายยังเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวลบก่อนนาตาเลียดูก่อนแล้วกันโอ้โหเฮ้ยมีอะไรตรงนี้ด้วยที่ห้ามเลือดงั้นเหรอได้เลยนาตาเลียผมว่าไปทางขวาก็แล้วกันขวาร้ายไงขวาร้ายซ้ายดีตรงนี้ไม่มีนะแต่มีอยู่ในห้องนี้ตัวหนึ่งเดินวนไปวนมาอยู่นะฮะเดี๋ยว
เราต้องทำไงกับมันดีวะเราจังหวะมันเดินไปแล้วก็ค่อยสอยด้านหลังมันนะมันเดินไปรอบนู้นอ่ะโอเคแต่ว่าเรามารอบนี้ได้นะน่าจะไม่เห็นนะฮะโอเคถ้าลุงแบมาอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เห็นนี่หรอกลุงแบมาทางนี้หวังว่าอย่าให้มันเห็นนะฮะปิดไฟก่อนปิดไฟเดี๋ยวแม่งเห็นนะเอ้าเห็นแล้วว่ะหัวเลยครับงานนี้โอเคโอ้ยแย่จริงๆโอเคเปิดไฟเอ้ยแมงนัมว่ะเปิดไฟโอเคตรงนี้มีเอ็มเบมไหมไม่มีตรงนั้นเหมือนจะมีไฟเอกสารอะไรแย่เลยนะฮะเรามาดูบนโต๊ะก่อนดีกว่าว่ามันมีเอกสารอะไรให้เอาอ่านมั้งมีอยู่แล้วนะฮะไม่มีก็ไม่ใช่ Resident Evil นี่ Research Facility Chief Journal 1นะฮะเป็นบันทึกของหัวหน้าส่วนวิจัยนะฮะการทำ T. probos virus turn out to be my lucky break ดูเหมือนจะเป็นการเป็นโชคดีของฉันเลยที่ได้มาทำนะ The other researcher did not see any merit in it ดูเหมือนว่าไอ้ผู้วิจัยคนอื่นจะไม่เห็นประสิทธิภาพของมันนะ A virus thatTrigger upon the subject feeling fear, rig the norepinephrine เหรอไหนอ่ะ norepinephrine นะฮะเป็นชื่อสารเคมีใช่ไหมมันบอกว่าเป็นไวรัสที่จะถูกจุดชนวนเมื่ ตัวทดลองเกิดความกลัวงั้นเหรอมันทำปฏิกิริยากับนอร์เอพิเนลีนนะฮะผมอ่านผิดไปนิดหนึ่งขอโทษด้วยเมื่อกี้ that useless they says มันบอกว่าพวกนี้ไรมันบอกว่าไอ้ไวรัสนี้ไรประโยชน์นี่เหรอไอ้พวกนักวิจัยคนอื่นน่ะ fortunately for me Alex don't think so นั่นมันเป็นโชคดีของฉันนะที่ Alex ไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยAfter reading my report on the virus, she became very interested in the unique property. หลังจากได้อ่านรายงานเกี่ยวกับไวรัสของฉันเธอก็สนใจอย่างมากเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตัวของไวรัสนี้ and made me to head of the research team และทำให้ฉันเป็นหัวหน้าของทีมวิจัย As we near its completion, she then made me the chief researcher และตอนนี้เราใกล้จะสำเร็จลุล่วงแล้วเธอก็ให้ฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยซะด้วย Alex appreciate my genius is an honor to work with her Alex เล็งเห็นถึงความฉลาดในตัวฉันมันเป็นเกียรติอย่างมากที่จะทำงานกับเขาที่โฟร์โฟร์นี่เหรอ Alex พยายามทำอะไรกันอยู่เย่ yeah. ไม่น่ากดออกเร็วเลยแบบไม่ทันไอ้นี้ก็ต้องใช้กุญแจดอกนั้นสินะแปลว่าเราควรจะไปทางนู้นถูกแล้วนะฮะโอเคขวาจะไม่เหมาะกับเราไปทางซ้ายก็ได้แต่ผมว่าผมเห็นเฮ้ยไอ้หมอเนี่ยจะมีกุญแจนะเอาจริงๆอ่ะไม่มีเยี่ยมมากเฮ้ยมันจะเดินกลับแล้วมันเดินกลับใช่ไหมวะเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนถ้ามันไม่เดินกลับว่ะเดินรอบๆก็ดีอันนี้มีอะไรดูเหมือนจะไม่มีนะฮะเฮ้ยจะไม่น่าเห็นเอาอีกแล้วทำไมมันเห็นง่ายจังวะขาไหนวะขานี่จะโอ้ยตะหูกดลงไม่ทันโอ้ยกดลงไม่ทันขอบคุณมากเดี๋ยวทำไมโดนบ่อยจังเฮ้ยได้ผิดข้างเหรอวะอ๋อเราดูกับข้างกันนี่เองเราดูกับข้างกับนาตาเลียเมื่อกี้นะฮะโอเคโอ้กระสุนจะหมดเลยมาถึงก็ได้ใช้เลยเยี่ยมมาถึงก็ได้ใช้ยา
นายตำนานผมออกไปผิดจังหวะไปหน่อยนะฮะโอ้เป็นความผิดของผมเองไม่น่าเลยมีอะไรอยู่ไหมน่าจะมีอะไรบ้างสินาตาเลียไม่มีฮะไม่มีฮะเอาละไม่มีก็ไม่มีนะฮะมีด้านหน้าอยู่อีกตัวนึงด้านขวาอันนี้เราจะต้องสเตลคิวมันให้ได้นะฮะแม่งหันหลังอยู่ด้วยหันหลังอยู่ด้วยหันหลังอยู่ด้วยโอ้ยหันหลังกับผีอะไรเล่าโอ้ยแม่งนี่มันหันหน้าจะชัดเลยขาขวาขาขวาจำไว้ขาขวาข้อเท้าขวาข้อเท้าขวานี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยหันหลังกับผีเลยแล้วโอ้โหหันหน้าจะชัดเลยนะฮะน่าจะไม่มีแล้วโอเคนาตาลีหนูเห็นเป็นหันหลังได้ยังไงจ๊ะไม่สิวิตองเกอร์นายเห็นเป็นหันหลังไม่ได้ยังไงวะโอ้ยผมนี่หน้าแดงอีกแล้วไม่ใช่ผมสิแบรี่ฮัลโหลผมนี่เป็นคนที่ชอบเดินไปดูตามหาตาเรืออยู่ด้วยนะฮะอันนี้เปิดไม่ได้โอเคตรงไปเท่านั้นตรงไปโอลี่โอ้โหนี่อารมณ์ของ Resident Evil Revelation 1มันกลับมาอีกแล้วนะฮะไอ้บันไดกับอะไรที่ดูหรูหราฟู่ฟ้าอย่างนี้นะฮะตามนั้นเลยฮัลโหลโอ้โหด้านหน้าแดงๆไม่สู้ดีอะไรอูโรโบรอสเคมีคอลนะฮะผมว่าเราเติมให้เต็มถังก่อนไปลุยดีกว่าว่าด้านหน้าเราต้องลุยแน่ๆฮะเช็คทุกอย่างให้พร้อมโอเครีโหลดพร้อมกระสุนเหลือ29นัดโอเคปืนพกอย่างเดียวแล้วฮะตอนนี้โอเคแบบนี้แปลว่าด้านหน้าแน่นอนฮะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบอสฮัลโหลโอ้โหคุโรบะนี่มันพวกมันนี่นะแล้วนี่อะไรเนี่ยคุโนะบาเกโมโนะโตโมโมอเล็กซ์รอชิอาตะดะอเล็กซ์สร้างปีศาจพวกนี้เหรออื้อหือมีอะไรโดดลงมาให้เราตกใจมั้ยนะมีมั้ยนะยิงได้มั้ยนะเอายิงได้ว่ะเดี๋ยวตัวนี้ขาขวานะฮะเดี๋ยวใจเย็นโอเคเสร็จไป1นะฮะว่าเราเคลียร์พวกนี้ก่อนดีกว่าวะหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องเคลียร์ก็ได้หรือว่าเราไม่จำเป็นต้องเคลียร์ก็ได้หรือเปล่าโอเคอาจจะไม่ต้องก็ได้นะฮะแต่ว่ามันตะคิดตะขวงใจน่ะขอเคลียร์หน่อยก็แล้วกันโอเคเอาหินใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันโอเคแบรี่เคลียร์ต่อโอเคว่าเราน่าจะใช้การได้นะฮะเอาไม่โดนโอ๊ยคือผมแบรี่โดนเลยมันจะโอ้ตัวโหไม่โดนทำไมทำไมเดี๋ยวว่าผมว่าแม่งมันจะเสียเวลาเปล่าวะกับการทำอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหเสียเวลาก็เอาวะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนี่ไงมาฮึบนี่ไงแบรี่ยิงโอเคกระสุนเราเหลือ80กว่านัดนะฮะอาจจะพอยาไส้ได้บ้างเอาเฮ้ยหมดอิดหมดเอ้ยอิดอยู่ตรงนู้นตรงนี้ของนี่ให้แบรี่ดีกว่าโอเคแล้วนี่อิดแล้วก็กระแทกอิดนะฮะฮึบโอเคปึ้งโอเคเรียบร้อยไปไหนดีไปนี้ก่อนแล้วกันฮัลโหลโหมีทางด้านล่างกับทางด้านบนไปไหนดีวะด้านล่างก่อนก็ได้ฮัลโหลด้านหน้ามีพวกมันอยู่นะฮะ
ด้านขวาล่ะโอเคต้องใช้ Security Guard Level 1ฮัลโหลมีใครอยู่อยู่กี่ตัวกันจะเรียดูให้หน่อย2ตัวนะจ๊ะสเตลคิวดีกว่าวะรอแป๊บนึงน่าจะไม่เห็นนะไม่เห็นดิเห็นได้ไงวะโอ้ยตายละอยู่ไหนบ้างวะเนี่ยเอาไปแงบขาเอ้ยหมอนั่นยังไม่เห็นวะเห็นแค่ไอตัวนี้ตัวเดียวอะรอมันออกมาแล้วกันเฮ้ยออกมาดิออกมาดิเอาไม่ออกอีกดีเลิศประเสริฐศรีฮะฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันดีมันเห็น2ตัวเลยเยี่ยมโอ้เกรซฮึบเฮ้ยไอตัวนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตุ้มโอเคโอ้ไม่ดีมั้งเฮ้ยโอเคโอ้เอ้ยลูกซองมันมีค่าเราไปแล้วหนึ่งนัดโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยสรุปแล้วทางนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอแปลว่าทางนู้นสินะโอ้ยพาร์ทนี้นี่มันเหนื่อยจริงๆโอ้ยเคเปิดทำไมผมสเตลไม่ได้วะไม่เข้าใจแล้วผมจะใจร้อนไปนะฮะโอเควินาทีนี้ต้องคุมสติดีๆโอเคตรงนี้แหละโอเคอะไรกันแล้วเนี่ยฮะอะไรเนี่ยแมกนัมแอมโมเคสเอามาให้ผมทำไมวะผมใช้ไม่เคยเก็บได้เต็มสักทีอะแมกนัมอะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีนะโอ้คิดไปเองนะสงสัยหูฝาดโอเคผมหูฝาดไปเองก็ได้โอเคโอ้แม่งโคตรยาวเลยพาร์ทนี้โอเคเรากำจัดมันไปหมดแล้วเพื่อความแน่นอนของตัวเราฮึบโอเคฮึบดูสิมีนะมีตัวหนึ่งโอเคเอาปืนธรรมดามามันหันหน้าหันหลังวะอ๋อไม่อีกแล้วนะเป็นมีอิดอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะมันไม่น่าจะมาตุ๋ยหลังหรอกคิดว่าเดินหน้าต่อไปเฮ้ยขวดว่ะขวดนั่นหรอเราต้องคิดดีๆแล้วว่าเราจะเอาอะไรนะฮะระเบิดไฟเราใช้หมดแล้วเอาเป็นอะไรดีวะเก็บไว้ก่อนแล้วกันตรงนั้นมีโต๊ะคราฟด้วยข้างในนั้นน่าจะเป็นห้องบอสนะฮะอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยนะฮะอะไรเนี่ยแผนที่โอเคแล้วต้องไปไหนเนี่ยเดี๋ยวดูนี่ก่อนเลย Report on the Ouroboros Virus เป็นรายงานเกี่ยวกับ Ouroboros Virus เนี่ยเหรอThe Ouroboros virus take root in organic material. Ouroboros virus เนี่ยมันเข้ากันได้กับทุกๆmaterial ทุกๆส่วนประกอบเลยนั่นเหรอ If inject into the cloth, it will create a core and then lignite organic material around that core, thereby remaining the cloth.ดูเหมือนว่าไอ้อูโรโบรอสไวรัสเนี่ยเมื่อฉีดเข้าไปในศพมันจะสร้างแกนกลางนะฮะแล้วก็เอาเป็นวัสดุที่เหลือก็คือเป็นพวกชิ้นส่วนศพอะไรต่างๆนะมาอยู่ล้อมรอบคอใช่ไหม2 Core serve as the control center of the organic grown destroying the core will negate the remaining proceed การทำลายคอจะทำให้แบบหยุดพวกนี้หยุดทำงานนะฮะ its ability to
propagate in organic matter is extremely high เป็นประสิทธิภาพของเซลล์ของที่มันฉีดโพโบอูโรโบรอสไวรัสไปเนี่ยมันอยู่ในประสิทธิภาพที่สูงมากเลยนะฮะ where a sample ever based the confine of the facility this island would be turned into the graveyard ถ้าชิ้นส่วนหนึ่งเนี่ยกระจายออกไปจากส่วนกลางเนี่ยทั้งเกาะเนี่ยก็จะกลายเป็นสุสานได้เลย security measure must be enforced to the strictest degree เพราะงั้นการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันต้องเป็นไปอย่างแน่นหนาดูเหมือนว่าอูโรโบรอสจะอยู่ในมือของอเล็กซ์เหมือนกันนะข้างล่างนี่คืออะไรฮะอะไรก็ไม่รู้โอเคเก็บก่อนมันจะอะไรนักหนาวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไปไหนเนี่ยอ๋อเฮ้ยนี่ไงสิ่งที่เราต้องการนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนไปโต๊ะปืนก่อนตรงนี้เราก็ยังเปิดไม่ได้โอเคโต๊ะปืนนะฮะโอเคเราไม่มีพาร์ทอะไรเลยหรอตอนนี้โอเคไม่มีนะฮะเรามีแมกนัมไพลอนตั้ง3กระบอกเนี่ยแล้วแม่งเหมือนกันหมดเลยนะฮะทำไมเหมือนกันหมดเลยวะแม่งมี3กระบอกอ่ะคือแบบจะให้กระสุนเราใช่ไหมโอ้แต่นี่แมกนัมนี้แรงสุดนะฮะคือตอนนี้เรามีอยู่2นัดใช่ไหมเราจะไม่ต้องใช้อีกไหมอะไรกระสุนน้อยที่สุดตอนนี้เดี๋ยวผมดูก่อนอะไรกระสุนน้อยที่สุดนะโอ้ยอะไรที่เราช่วยเราได้ตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นไม่เอามาใส่ก่อนแล้วกันโอเคเปิดไม่ได้ต้องใช้ security guard level 2นะฮะโอเคของเราต้องการอยู่ตรงนี้นะฮะเก็บก่อนเลยแล้วกันโอเคโอ้โหเอาของเต็มอีกเอาไปแล้วกันโอเคน่าจะมีแล้ว Security Guard Level 1นะฮะได้แล้วขึ้นไปด้านบนแล้วถ้าเราขึ้นไปตรงไหนเนี่ยไอ้ด้านบนที่มันว่าเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยอะไรกันเนี่ย Specimen Disposal Log นะฮะเป็นบันทึกการทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งThe corpse of the researcher who was killed by the test subject was sent to the morgue in the back of the observation room. The body has been sterilized. ศพของนักวิจัยที่ถูกฆ่าโดยตัวอย่างทดลองจะถูกส่งไปด้านหลังห้องสังเกตการณ์งั้นเหรอศพจะโดนกำจัดงั้นเหรอตายไปไล่ที่หมายถึงแบบยังไงวะฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ก่อนหรือเปล่าแล้วก็ก่อนจะกำจัดนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจ personal artifact such as key have also been sterilized and are being kept in the morgue นี่คืออะไรนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นแบบห้องเก็บศพหรืออะไรสักอย่างน่าจะแปลว่าอย่างนี้นะฮะไอ้พวกเครื่องมือต่างๆหรือว่าเป็นกุญแจเนี่ยจะถูกแบบชำระทำความสะอาดแล้วก็ถูกเก็บไว้ที่ห้องเก็บศพเช่นกันนะฮะโอเคเราขึ้นไม่ได้นะฮะอะไรเนี่ยไอ้กุญแจเอ็มเบรมเนี่ยโอ้ยเสียเวลาลงเลยนะฮะพาร์ทนี้แม่งยาวสุดๆแน่ๆฮะเอาจริงๆแบ่งเป็น2พาร์ทน่าจะไม่พอมั้งเนี่ยโอเคเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเป็นบันทึกของรีเสิร์ชเชอร์อีกแล้วนะฮะนักวิจัย Starting today we begin research on the effect of Ouroboros virus when used with cough อ๋อต่อจากอันเมื่อกี้นะน่าจะเป็นก่อนอันเมื่อกี้นะแต่ผมมองไม่ทันแล้วตอนนี้เราจะเริ่มศึกษาผลของ Ouroboros virus ที่ใช้กับศพนะฮะ Every day we receive a great number of cough andeliver to our doorstep ทุกๆวันเราได้รับศพมากมายเลยจาก to our doorstep ขนเข้ามาให้เราเยอะเลยอะไรประมาณนี้นะฮะ Stuart Curtelli does work hard to ensure we never have a shortage or research material Stuart เนี่ยพยายามทำให้แน่ใจว่า
พยายามทำงานหนักเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่อายุสั้นหรือว่าเป็นชิ้นส่วนของการวิจัยนะฮะโอ้โหน่าเป็นศพที่ใช้ในการรวมกันเป็นคอของอุโรโบรอสอันก่อนหน้านี้นะฮะ We start right off the bat inject the virus into a cough the cough became remain like some sort of marionette aggressive marionette เราเริ่มที่จะฉีดไวรัสเข้าไปในศพนะฮะศพก็เริ่มรวมตัวเหมือนกับอะไรที่เหมือนกับมาริโอเนตอะไรสักอย่างแบบมาริโอเนตกำลังรวมตัวกันอะไรแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาริโอเนตนี่คืออะไรเหมือนกันนะฮะ To be sure it attack anyone it came in contact with มันพยายามทำร้ายทุกคนที่พยายามเข้าไปใกล้ This line of research is starting to look more and more like bioweapon developmentเฮ้ยการวิจัยนี้มันเริ่มที่จะเหมือนการวิจัยอาวุธชีวภาพขึ้นไปทุกวันแล้วตามนั้นนะฮะนี่ต้องเอาเลเวล2นะตอนนี้เรามีเลเวล1เดี๋ยวเราเข้าไปเลเวล1ก่อนแล้วกันโอเคเฮ้ยฮัลโหลเลเวล1นี่มันตรงไหนคะโอเคไม่มีอะไรศพมันจะแตกออกมาเองมั้ยเนี่ยไม่นะฮัลโหลไม่นะ1 2 3ไม่โอเคไปแล้วเฮ้ยอะไรแตกเองเหรอไม่ใช่เดี๋ยวมันเริ่มไม่ดีแล้วนะอะไรดังก้องแก้งแกเหรอไม่มีนะเฮ้ยอะไรอะอะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยอ๋อไอเวนไอเวนไอเวนเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอืมอยู่ไหนอยู่ไหนวินขวาอืมโอเคเฮ้ยเริ่มเข้ามาใกล้แล้วนะฮะอยู่ไหนวะขวานี่เหรอเออปาไปดิเออหมดเรื่องอยู่ไหนวะเอาตายแล้วบู้ทำให้ใจหายใจคว่ำเรื่อยเลยโอ้ทางนี้ทางขึ้นทางลงเฮ้ยทางลงเปิดแล้วนะฮะหรือว่าเราเข้ามาวะนี่อ๋อเราเข้ามาแหละโอเคตรงนี้เลเวล1เข้าไปแล้วนะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่ามีอะไรอยู่วะไม่มีเหรอทำไมมันไม่มีอะไรวะแปลกๆนะฮะของเต็มอีกแล้วของเต็มเลยข้างในห้องนี้มีศพห้องนี้มีอะไรห้องนี้ว่างเปล่าโอ้บันทึกเยอะมากนะฮะเดี๋ยวสำรวจให้ครบก่อนโอเคบันทึกอีกแล้วปึ๊บเป็น researcher memo เป็นโน้ตของผู้วิจัยนะฮะ the security for the cultivation plan has been set to level 2Owning the chief death in an accident while conducting experiment ไอความปลอดการรักษาความปลอดภัยของส่วนกลางตรงเนี้ยโดนอัพเป็นเลเวล2เนื่องจากการตายของหัวหน้าจากอุบัติเหตุการทดลองใช่ไหมฉันได้ยินมาว่าไอการ์ดรักษาความปลอดภัยใหม่เนี่ยจะโดนให้กับกิฟต์เอาฟอร์มเดอะชีฟรูมจะมีแจกจ่ายให้ที่ห้องหัวหน้า I only overhead เอ้ย overhead this so I get I'm not getting one ฉันก็แค่ได้ยินมานะแต่ฉันคงไม่มีสิทธิ์ได้หรอกบางทีนี่อาจจะเป็นหนทางที่ดีสุดแล้วที่ไอ้ส่วนการทดลองเนี่ยทำการทดลองเกี่ยวกับ this correlation experiment with the Ouroboros virus seem pretty dangerousดูเหมือนว่าการที่เราจะไปยุ่งกับการทดลองโอโรโบรอสเนี่ยมันจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นซะแล้วตามนั้นมันไม่น่าจะปลอดภัยตั้งแต่แกไปยุ่งกับมันแล้วเพื่อนมันนอนอยู่ตรงนั้นนะฮะตัวหนึ่งนี่มันผงควันแล้วนี่มัน
นี่โอเคดัมสเต็ปโอ๊ยตัวหูทำไมมันโจมตีเร็วมากเออเดี๋ยวอืมโอเคเฮ้ยมันโจมตีเร็วมากนะฮะแบบฟึบปักปุ๊บโอ้ผมนี่ตกใจเลยเฮ้ยยาเราเริ่มค่อยหล่อไปเรื่อยๆนะฮะจากตอนแรกมีอยู่แบบเต็มกระปุกตอนนี้แบบเกลี้ยงกระปุกโอเคนี่มันห้องหัวหน้าหรือเปล่าแล้วทำไมมีใครอยู่ด้านหลังฮะฮัลโหลเปิดได้เหรออ๋อเปิดได้แบบไอ้นี้อีกแล้วใช่ไหม Revelation 1นะฮะก็มีไอ้นี้เหมือนกันเอาอีกแล้วงั้นเหรอแบลลี่นี่ไงอืมเฮ้ยจะหลบโอ๊ยจะหลบไม่ได้อืมโอเคขอบคุณที่ช่วยอืมโอเคโทษทีนะเราจะได้อะไรจากนี้เนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเออไม่มีอะไรจริงวะได้ไงวะเข้ามาแค่นี้นะให้โดนจับเล่นเออดีเฮ้ยมีตั้งหลายอันซึบน่าอยู่ที่ศพของหัวหน้าหรือเปล่าโอเคให้นี่ไงเอ็มเบมคลีได้แล้วโอเคหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ได้ MMP มาแล้วเย็บโอเคหมดแล้วไปออกไปด้านนอกมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคเรามีทางเลือกอยู่2ทางคือเราต้องไปตามลูกศรดิทางนี้โอเคขึ้นไปด้านบนใช่ไหมโอเคเฮ้ยมีอีกแล้วเหรอเอาไปโอเคแบลลี่ยิงเลยปุ้มปุ้มเฮ้ยอยู่นั่นอื้อตายโอ้โหผมเลือกขนทางที่มันแอดวานซ์ไม่แอดวานซ์เท่าไหร่หรอกนะก็คือต้องลงไปทางด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปด้านบนใหม่โอเคตามนั้นนะผมคิดว่านี่ทางนี้โอเคขึ้นไปด้านบนเมื่อกี้ที่เราไปเอาของนักวิจัยมาใช่ไหมโอ๊ตกใจทุกทีเลยนะไก่ตัวนี้โอเคไปโอ้ยตรงนั้นมีโอเคทางแรกไม่เห็นโอเคโอ้โอเคแล้วไม่มีพาร์ทอะไรใช่ไหมไม่มีเออไม่มีโอเคโอ้ยเปิดปึ๊บว้าวขึ้นอันนี้เสียแรงน่าดูเลยนะฮะเนี่ยยาวมากโอเคเราเปิดได้แล้วโอเคมาเร็วไปดิเปิดกันปึ๊บเปิดแล้วโอ้โหไหนเนี่ยอ๋อที่คฤหาสน์นะฮะเยี่ยมเลยมันมีทางหนึ่งที่ต้องใช้นี่อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่ต้องทางออกให้ตายเถอะผิดนี่มันมีทางที่ต้องใช้อ่ะตรงไหนนะนะเดี๋ยวเอานาตาเลียเดินดีกว่าวะแม่งไม่ไว้ใจใดๆทั้งสิ้นทางนี้จำได้ตรงนี้ไงเออโอเคตรงนี้เลยโอเคเปิดตรงนั้นมีพลังวิญญาณอะไรสักอย่างอยู่เอ้ยมีกล่องวะมีบันทึกโคตรเยอะนะฮะโอเคโอเคได้แล้วโอ้ชโอ้ชยอชโอเคโอ้ยโกลเด้นคัสตอมพาร์ทเต็มอ่ะแบรี่เอ้ยแบรี่มาเก็บก็ได้แบรี่เก็บเองค่ะมีตั้งเอ้ยจะตกใจเป็นบันทึกของจอร์นัลอะไรหรอของหัวหน้าส่วนวิจัยนะฮะวันนี้สจ๊วตมาแล้วก็
ให้ตัวอย่างที่เรารอคอยมานานของโรโบรอสไวรัสนะฮะเราได้ทำการผลิต T4 Boss เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละ So we will be working on Ouroboros from now on แล้วเราก็จะมาจัดการทดสอบกับ Ouroboros ต่อจากนี้นะฮะ The underground level of the facility is being converted specifically for this purpose ชั้นใต้ดินของส่วนวิจัยเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะกับจุดประสงค์นี่แหละ I'm so thrilled to continue work under Alex Brilliance โอ้ฉันโคตรตื่นเต้นเลยสำหรับการทำงานให้กับ Alex นี่มีไหมไม่มีหมดแล้วนะเปิดไฟดิเฮ้ยนั่นมันอย่าให้เห็นโอเคโอ้นั่นไงไปเลยระเบิดควันก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะตอนนี้โอเคกระสุนเราก็ค่อยหล่อแล้วเหมือนกันนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเลเวล2นะฮะ Assault Ammo Rifle นะนี่ก็เลเวล2ฮึบโอเคเลเวล2เลยนะฮะโอเควันนี้เราก็หยุดกันไว้แค่นี้ก่อนนะฮะโอ้โห3พาร์ทเลยทีเดียวนะฮะพาร์ทหน้าก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะฮะและมอยล่าจะเป็นยังไงนะฮะขอให้ทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะฮะ See you again วันหน้า Next time นะท่านผู้ชมทุกท่านบ๊ายบายเย้